ู้ชมค่ะในช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเขยบ้านนอกฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากฉลองงานวันเกิดของแมนการินแต่ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่งานวันเกิดแต่อย่างใดหากกลับอยู่ที่กลุ่มนักแสดงประกอบที่ดูเหมือนจะพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะละครเรื่องนี้ได้รับเกียรติจากบรรดาแฟนคลับทั้งหลายของตุ้ยมาร่วมเข้าฉากด้วยมีแต่แก่ๆสูงอายุทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแน่ใจนะคะว่าอันนี้แฟนคลับตุ้ยไม่ใช่แฟนคลับอาแอดสมบัติคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าแฟนคลับอาแอดแฟนคลับตุ้ยอาจจะดูแก่ไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสในการทำงานแต่อย่างใดเพราะทุกคนนั้นซ้ายยังคงทำงานอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขโดยเฉพาะพี่ปังประกาศสิทธิ์ที่ดูจะมีความสุขมากกว่าใครแอะโทษนะคะตกลงไอ้ที่ว่ามีความสุขเนี่ยมีความสุขกับงานหรือว่ามีความสุขกับสาวๆกันแน่ครับพี่ปังคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าพี่ปังนั้นดูมีความสุขกับผู้หญิงที่รายล้อมมากกว่าการทำงานแต่ผู้กำกับอย่างพี่บุ๋มนั้นกลับไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นใดนอกจากตั้งอกตั้งใจกำกับละครอย่างเดียวโอ้ยตายตายไม่กังกลมไม่กำกับมันละเอาแต่เอาใจสาวๆอย่างเดียวเนี่ยนะตกลงนี้จะไม่ทำอะไรเลยนอกจากมองสาวแล้วก็เอาใจสาวเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ย